สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine ใจ569นะคะคลิปนี้ก็จะมาถึงส่วนของชาวกรกฎในช่วงเดือนเมษานี้นะคะจะบอกว่ารอบพระจันทร์แล้วกันเนาะหรือว่ารอบที่จะไม่ทำแล้วกันนะคะก็สำหรับชาวกรกฎนะคะจะเป็นราศีก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22มิถุนาจนถึง21กรกฎาคมโดยประมาณนะคะวันนี้วันที่2เมษายนนะคะเป็นวันที่แจงทำวิดีโอนะคะก็เดี๋ยวเริ่มกันตอนวันที่1เมษายนแล้วกันในกรกฎนี้นะคะจะบอกว่ามันมีนิวมูนเกิดขึ้นในราศีเมษซึ่งก็ตกเป็นเดือนที่ไหนล่ะนับไปเดือนที่10ของคุณแปลถึงในเรื่องของการงานนะคะการงานชื่อเสียงการออกสื่อออกหน้าชาริตี้หรือว่าการทำงานการกุศลการทำอะไรเพื่อสังคมเป็นอะไรที่เราก็แล้วแต่ที่คนเห็นคุณนะคะมันจะมีการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นอาจจะมีโอกาสได้เปลี่ยนรูปแบบการทำงานใหม่ๆซึ่งสิ่งนี้มันต้องเยียวยาช่วยเหลือคนได้จริงๆจับต้องได้เพราะว่ามันก็อยู่ในเมษเนาะแล้วมันก็ทำมุมกลมกับดาวพุธด้วยแต่ถึงสิ่งที่ต้องได้พูดได้เริ่มเนี่ยค่ะมันต้องมีการสื่อสารนะคะประสานงานนะคะติดต่อค้าขายพูดคุยนะคะเล่าให้ฟังช่วยโดยสิ่งนั้นเนี่ยอาจจะเป็นการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นอาจจะเป็นสิ่งที่คุณไม่เคยทำมาก่อนเลยนะคะดาวเจ้าเรือนของกลุ่มสเตเลียมนะคะคือดาวอังคารไปตกในเรือนที่198เรื่องที่8ของคุณก็คือเรื่อง passive income การลงทุนต่างๆก็ต้องบอกว่าสิ่งนี้อยู่ๆมันเหมือนกับโดนบีบให้ต้องเปลี่ยนแปลงจากสถานการณ์ภายนอกแล้วสิ่งที่คุณเกิดคือด้วยความที่เป็นเมษเป็นกุมมันทำให้ตัวคุณอ่ะนะจะเปิดเอาไงดีกุ๊ดไงดีการที่มีดาวไปตกในเรือนเรื่องงานในราศีเมษเรื่องเงินในราศีกุมอ่ะมันเหมือนสิ่งที่คุณจะทำอะค่ะมันอะไรมันก็เกิดขึ้นได้เป็นไปได้การเริ่มต้นใหม่ครั้งนี้ของคุณเป็นไปได้อย่างแน่นอนบางครั้งคุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันก็ไม่ได้แพลนที่จะทำสิ่งนี้แบบ unexpected เนาะก็คือแบบอยู่ๆก็เกิดขึ้นแต่ว่าถามว่าทำแล้วดีไหมดีนะคะก็สิ่งนี้มันต้องปรับความเชื่อนิดนึงคุณอาจจะต้องมีพาร์ทเนอร์เพื่อนเก่าสังคมเก่าหรือคนเก่าๆที่วนกลับเข้ามาหาคุณในช่วงเวลานี้ก็ว่าได้เหมือนกันวันที่5เมษายนนะคะดาวศุกร์เขาก็ย้ายเข้าสู่ราศีมีนนะคะซึ่งก็เป็นเรือนที่9ของคุณความรักก็อาจจะมาจากแดนไกลต่างประเทศคนที่มีความเชื่อคล้ายคลึงกันหรือการเจอออนไลน์ก็ได้นะคะหรือว่าเจอจากการไปเรียนเจอจากการไปทำการตลาดอะไรบางสิ่งบางอย่างศุกร์ในราศีมีนอ่ะมันจะเป็นสิ่งที่คุณจะโรแมนติกเพ้อฝันจินตนาการแบบรู้สึกหวานละมุนละไมไปหมดเลยนะคะทีนี้ศุกร์คุณเนี่ยมาจากไหนศุกร์เดิมก็มาจาก1 2 3 4 5เดือนที่5ของคุณก็คือเรื่องของความรักความโรแมนติกเพ้อฝันอยู่แล้วแล้วมันก็มาจากเรื่อง11เดือน11ของคุณก็คือเรื่องเพื่อนของคุณเช่นกันเข้าใจว่ามันจะบังเอิญจากการไปออกอีเวนต์ออกงานจากกลุ่มเพื่อนๆ เนี่ยค่ะแนะนำมาให้ก็ได้นะคะแล้วมันกลายเป็นแบบเหมือนป๊อปปี้เลิฟอะความรักแบบน้องหมาคือแบบว่าเด็กๆใสๆครั้งนึงแต่เช็คประวัตินิดนึงเนาะเพราะว่าเรือนที่5มันเป็นเรือนเกี่ยวข้องกับพวกเลิฟแอฟแฟร์เพราะนั้นคุณอาจจะได้เจอคือถ้าเขาไม่ได้หลอกคุณคุณอาจจะหลอกเขาได้หรือว่าอาจจะเป็นภาวะของการที่เหมือนกันแบบทำเหมือน14ครั้งอะคนที่เข้ามาทำให้คุณตื่นเต้นแบบนี้ก็ได้เช่นกันสำคัญคือสุขมันไม่ได้แปลเฉพาะความรักอย่างเดียวแปลเรื่องการเงินความบันเทิงก็ได้นะบางทีตอนนี้การที่คุณได้โซเชียลได้เจอคนได้พบปะผู้คนหรือคุณอาจจะกลับไปทำบางสิ่งบางอย่างที่เป็นงานอดิเรกซึ่งสิ่งนี้มันเกี่ยวข้องกับความงามความสวยเกี่ยวข้องกับสิ่งที่มันบันเทิงใจคุณมากๆแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะถ้าเกี่ยวข้องกับการต่างประเทศหรือว่ากลุ่มสังคมกลุ่มใหญ่ๆได้ก็ดีเช่นกันเหมือนกันนะคะทีนี้นะถัดมา10เมษายนก็มีดาวพุธเข้าสู่ราศีพฤษภซึ่งเป็นเดือนที่10ของคุณขอโทษ11นะคะสำหรับชาวกรกฎก็คือเวลาพุธเข้าสู่ราศีพฤษภมันก็เกี่ยวข้องกับการ
สื่อสารพูดคุยคิดแบบหัวนักธุรกิจคิดวางแผนระยะไกลคิดถึงเป้าหมายที่มันจับต้องได้จริงๆไม่ใช่แค่เพ้อฝันจินตนาการกลุ่มคนที่คุยเข้ามาในช่วงเวลานี้อาจจะเป็นกลุ่มคนที่ค่อนข้างจะคุยธุรกิจกันสังคมใช้คำว่าคุยหัวธุรกิจกันซะส่วนใหญ่ได้เช่นกันนะคะทีนี้วันที่12เมษายนก็มีดาวพฤหัสกุมกับเนปจูนพอดีเป๊ะนะคะก็ต้องบอกว่าในเรื่องของความเชื่อของคุณนะคะคุณจะมีความฝันความหวังที่มันแบบเอาลิมิเต็ดอะแบบอะไรก็คือแบบคืออะไรก็เป็นไปได้เกี่ยวข้องรู้สึกว่าอาจจะมีลางสังหรณ์ที่แม่นยำมากๆหนึ่งส่วนละเกี่ยวข้องกับการต่างประเทศการเดินทางไกลปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิความเชื่อเกี่ยวข้องกับการทำโฆษณาบางสิ่งบางอย่างแล้วมันรู้สึกว่ามันคือคุณคาดหวังอ่ะมันได้หรือว่าการที่คุณต้องแพลนบางอย่างกับพาร์ทเนอร์กับคู่กับเพื่อนสนิทของคุณหรือบางคนจะรู้สึกสัมผัสได้ว่าเฮ้ยฉันได้เจอคนที่มองโลกไปในทิศทางเดียวกันจริงเรือที่9เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเรือนที่เวลาดูคู่นะก็ดูได้เหมือนกันนะเพราะว่าถ้าเราไม่มีดาวในเรือน9มาเป็นคู่สมพงอะไรกันเลยนะต้องบอกว่าบางทีอยู่กันแล้วมันไม่เชื่อเชื่อก็หลายอย่างอะไรเงี้ยมันก็ไปกันยากแต่ถ้าเห็นตอนนี้ก็ดูว่าเออมันมีโอกาสเจอคนที่รู้สึกแบบมองโลกไปในทิศทางเดียวกันได้แล้วก็สำคัญคือวันที่14เมษายนดาวพุธก็ย้ายเข้าสู่ราศีมีนจริงๆว่าขอโทษอังคารเข้ามีนอังคารมันเป็นโมหะโทสะการแอคทีฟเนาะคุณอาจจะมีความแบบระบายอ่ะแบบคือแบบจริงๆมันเกิดกับทุกคนเนาะแต่ว่าของคุณมันตกวันที่9ด้วยบางครั้งอ่ะคุณจะหยวนมากขึ้นคุณจะแบบเออบางทีเจอคนที่เชื่อไม่เชื่ออะไรไม่ตรงกันก็ปล่อยก็พยายามปรับตัวแบบนี้ค่ะหรือว่าเป็นลักษณะของการที่ไม่โกรธอะเหมือนกับรู้สึกจุดเดือดคุณจะสูงมากๆในช่วงระยะเวลานี้ก็ได้นะเพราะจริงๆว่าอังคารมันอยู่ในมีนอะเขาจะไม่ค่อยโกรธเขาจะให้อภัยแต่ส่วนใหญ่แต่ไม่ใช่ว่าคนมีนเกิดกดไม่เป็นอันนี้ไม่ใช่เพียงแต่เขาจะรู้สึกว่าเห็นอกเห็นใจอ่ะคิดแทนคนอื่นก่อนแล้วว่าเออคนนี้เขาคงเป็นแบบนั้นแบบนี้มีเหตุผลต่างๆนานาให้คนอื่นจนกระทั่งบางทีเราสวนเออเราไม่ได้แบบเหมือนเซตบาวเดอรี่กับตัวเองแบบนี้ก็ได้เหมือนกันทีนี้16เมษายนเนี่ยเป็นฟูลมูนในราศีตุลนะคะตามชาร์ตเลยเนาะก็อาทิตย์กับจันทร์ตรงข้ามกันนะคะซึ่งของคุณจะเกิดขึ้นในเรือนที่4เรื่องครอบครัวเรื่องคุณแม่เรื่องจิตใจเรื่องความรู้สึกเรื่องแบบมันเป็นเหมือนกับ subconscious ของคุณแล้วก็สิ่งที่อยู่ที่บ้านกับสิ่งที่ปรากฏออกข้างนอกหรือว่าเป็นความรู้สึกในใจลึกๆกับสิ่งที่แสดงออกให้โลกได้เห็นแบบนี้บางทีคุณแคร์คนอื่นแต่เวลาที่แสดงออกเนี่ยด้วยความที่อาทิตย์อยู่ในเมษมันก็ต้องแบบเซลล์เซ็นเตอร์นิดนึงนะก็ต้องแบบว่าทำอะไรเพื่อฉันมากกว่าเพื่อคนอื่นนิดนึงทั้งที่ในใจรู้สึกว่าฉันอยากจะช่วยคนอื่นแต่ว่าเวลาที่ทำจริงๆอ่ะมันไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วก็ด้วยความที่มีฉากกับพลูโตบางทีเกิดการเปลี่ยนแปลงทางภาพลักษณ์ทั้งความรู้สึกโดยสิ้นเชิงก็ได้ในช่วงเวลานี้จบเริ่มต้นใหม่โดยเฉพาะสิ่งที่คุณรู้สึกนึกคิดหรือว่ามันอยู่ในใจของคุณเนี่ยค่ะคุณต้องมีการเปลี่ยนแปลงให้ได้นะคะในช่วงเวลานี้เนาะมันเหมือนเป็นสิ่งที่คุณพิจารณามาสักระยะเวลาหนึ่งแล้วนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องตัวตนเรื่องตัวเองเรื่องครอบครัวเรื่องปัญหาครอบครัวหรือว่าเรื่องบ้านก็แล้วแต่มันเหมือนกับมีการจบแล้วเริ่มต้นใหม่เกิดใหม่ถ้าเป็นคนมีครอบครัวอยู่นะต้องบอกว่าบางทีคุณอาจถ้ามีปัญหากันมาสักระยะเวลาหนึ่งอะค่ะคุณถึงทางที่คุณรู้สึกว่าโอเคฉันเข้าใจแล้วว่าฉันจะไปฉันจะไม่ไปฉันจะเอาไงต่อคือถ้าคุณจะอยู่ต่อคุณต้องเปลี่ยนนิสัยใจคอการแสดงออกอย่างสิ้นเชิงแต่อันนี้เป็นหนึ่งเคสแต่ถ้าสุว่ารู้สึกว่าเออไม่ไหวแล้วจริงเลิกราก็คือเปลี่ยนเลิกไปเลยเนี้ยมันเป็นไปได้ค่อนข้างชัดเหมือนกันช่วงเวลานี้นะแล้วก็จริงๆด้วยความที่ยูเรเนียสกับพุธมันก็กลุ่มกันเนาะมันเป็นช่วงเวลาที่กลุ่มคนคอนเนคชันเพื่อนฝูงการพูดคุยเนี่ยจะค่อนข้างเหมือนอยู่มันไม่ได้คาดฝันว่าจะคุยกับคนนี้จะเป็นพาร์ทเนอร์คนนี้แล้วก็อยู่ก็เข้ามาโดยไม่ได้คาดฝันนำพามาซึ่งความเชื่อนำพามาซึ่งเกี่ยวข้องกับคนที่เชื่อเหมือนกันมาจากต่างแดนไกลต่างประเทศก็ได้นะคะมันนำพามาซึ่งโอกาสให้กับคุณนะต้องบอกแบบนี้นะแล้วก็เดี๋ยว29เมษายนคือพลูโตรีโทรเกรดก็คือ
ของคุณตกในเรื่องของคู่นะพูดตัวเดิมมาจากเรื่องของการงานใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าก็คือก็คือเรื่องความรักอ๋อโอเคขอโทษด้วยค่ะเมื่อกี้ที่แจงเล่าไปข้างต้นเนี่ยความที่สุขมันอยู่ในเรือนที่4ของคุณนะกรกฎนะความรักที่เจอเมื่อกี้บอกว่าเจอจากการออกอีเวนต์เจอจากเพื่อนเนี่ยคือใช่แต่เพื่อนอ่ะใช่แต่ว่าเป็นคนขอโทษไม่ตัดต่อนะพูดเลยนะคือ นับช่องผิดนะก็คือคุณน่ะความรักคุณจะมาจากคนที่คุณรู้สึกว่าคนนี้เป็นครอบครัวได้อ่ะไม่ต้องระวังใจเรื่องlove affair หรือเปล่าอันนี้ไม่ต้องระวังคือเพราะว่าสุขมันอยู่ในเรื่องครอบครัวเพราะฉะนั้นคนที่คุณเจออะค่ะคุณอาจจะรู้สึกได้ว่าเฮ้ยคนนี้ฉันมีโอกาสเป็นครอบครัวกับฉันได้และคนนี้มาจากคอนเนคชันของฉันแบบนี้ก็ได้ทีนี้เมื่อกี้ที่พูโตเรโทเกรดพูโตมันมาจากเรือนที่7เรือนที่7อยู่นี้แล้วก็อยู่จากเรือนที่5ความสัมพันธ์เก่าๆคนรักเก่านี่แหละที่จะวนกลับมาอีกครั้งนึงทำให้คุณรู้สึกแบบจะเอายังไงดีจะทำยังไงดีหรือว่าคนที่เขาเคยแบบเหมือนคุยหลายคนแล้วมาคุยกับคุณอ่ะอันเนี้ยจะกลับมาอีกครั้งนึงได้ช่วงประมาณ29เมษายนเนาะทีนี้29เมษายนเช่นกันเนี่ยค่ะดาวพุธเขาเข้าสู่ราศีเมษนะคะก็จะเป็นช่วงเวลาขอโทษไม่ใช่โอ้พูดผิดพุธเข้าสู่ราศีเมถุนซึ่งเป็นเดือนที่12ของคุณก็ต้องบอกว่าในเรื่องของความคิดการสื่อสารคุณอาจจะเงียบๆอยากอยู่กับตัวเองมากเป็นสักพักในช่วงเวลานี้หรือว่าการเก็บเนื้อเก็บตัวการอยู่เบื้องหลังนะคะมันก็ไม่แย่นะมันเป็นการเตรียมตัวเตรียมพร้อมบางสิ่งบางอย่างนะคะคุณน่าจะได้แพลนบางอย่างค่อนข้างจะเยอะทีเดียวละหรือจะออกแนว introvert มากหน่อยในช่วงเวลานี้ก็ว่าได้อาจจะมีการสื่อสารกับเพื่อนเก่าๆแต่เป็นลักษณะเหมือนแอบคุยหรือว่าคุยอยู่เบื้องหลังหรือว่าอาจจะได้กลับไปสถานที่เหมือนกับพักผ่อนหย่อนใจสถานที่ปฏิบัติธรรมอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะหรือว่าเหมือนเป็นที่ที่คุณเหมือนแอบไปปลีกวิเวกคนเดียวอันเนี้ยเป็นไปได้คุยกับเพื่อนเก่าก็ได้พี่น้องก็ได้แล้วสำคัญคือมันเป็นมุมมินิตรีโกณเนาะอยู่ทำมาจากทำมุมถึงเรื่องพาร์ทเนอร์ทำมุมถึงเรื่องความเชื่อเรื่องงานเรื่องเงินมันใกล้จะถึง MC แล้วเพราะฉะนั้นน่ะก็ต้องบอกว่าการที่คุณได้เตรียมตัวเตรียมพร้อมอยู่คนเดียววิเคราะห์สังเคราะห์ทุกอย่างสิ่งอ่ะมันก็เป็นสิ่งที่เป็นเรื่องดีของคุณเช่นกันต้องพูดแบบนี้ถ้าจะเห็นอ่ะดูชาร์ตตรงนี้ก็คือสเตเลียมที่ดาวที่ราศีพฤษภดาวศุกร์ดาวเจ้าเรือนคือกลุ่มคนคอนเนคชั่นของคุณนะคะมันจะมาจากคนที่มีความเชื่อคล้ายคลึงกันถ้าคุณจะหาคนที่เป็นคอนเนคชันที่จะหุ้นส่วนธุรกิจในช่วงเวลานี้มันควรจะมาจากคนที่เรามองโลกไปทิศทางเดียวกันเชื่อเหมือนกันเชื่อเรื่องดวงเชื่อเรื่องจิตวิญญาณเชื่อเรื่องโลกแบนมีนะมีคนเชื่อโลกแบนนะเชื่อเรื่องใดๆก็ตามวิทยาศาสตร์สมมติคืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณรู้สึกว่าคนนี้มันมีความเชื่อเหมือนกันน่ะคุณจะดึงดูดมาเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีให้คุณได้แน่นอนค่ะทีนี้30เมษายนนี้ค่ะมันมีนิวมูนโซลาร์อีคลิปส์นะคะเกิดขึ้นในราศีพฤษภก็คือการเริ่มต้นใหม่ๆโดยแบบไม่ทันตั้งตัวการนิวมูนอีคลิปส์คือการมีนิวมูนเกิดขึ้นพร้อมๆกับมีโนดแล้วจะเห็นได้ว่ารอบนี้เนี่ยมันทำมุมกับยูเรนัสด้วยแสดงว่าการเริ่มต้นครั้งนี้ของคุณตกในเรื่องคอนเนคชันเพื่อนฝูงการทำงานเป็นทีมเป้าหมายระยะไกล5ปี10ปีสิ่งนี้ที่คุณเริ่มบอกไปแล้วว่ามันจะเป็นการเริ่มที่ดีที่มาจากคนที่มีความคิดเห็นเหมือนกันคล้ายคลึงกันถ้าเชื่อเรื่องดวงก็เชื่อเหมือนกันถ้าเรื่องเชื่อเรื่องการเดินป่าก็มาจากการเดินป่าเหมือนกันแล้วมาเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีของคุณนะคะระยะยาวให้กับคุณได้ดีนะลองดูนะแล้วบางทีคุณไม่ได้คาดคิดมาก่อนด้วยหรือบางคนอาจจะรู้สึกว่าเป้าหมายชีวิตฉันมันเปลี่ยนไปหรือบางทีคู่
คู่พาร์ทเนอร์กลายเป็นคู่รักบางทีคู่พาร์ทเนอร์กลายเป็นคนในครอบครัวเหมือนคนนี้แหละฉันมองแล้วฉันเล็งแล้วว่าอาจจะเป็นแบบแม่ของลูกพ่อของลูกได้อะไรเงี้ยมันจะมาแบบเนี้ยแต่คือที่เกิดขึ้นเน้นย้ำว่าความเชื่อเหมือนกันและเป็นการเริ่มต้นครั้งใหม่ลองดูจากนี้ไป3 ถึง 6 เดือนถัดจากนี้เนาะเพราะว่าโหนดคราดเลยต่างๆมันจะแบบเป็นรอบๆอะค่ะ3 เดือน 6 เดือนเนี่ยมันจะส่งผลไประยะเวลายาวนิดนึงเนาะ2 พฤษภาคมนะคะวันศุกร์เข้าสู่ราศีเมษช่วงนั้นจะแบบปังมากฮอตมากสวยขึ้นเซ็กซี่มีเสน่ห์หัวอาจจะทองเลยก็ได้นะหรือว่าความร้อนแรงมันมีแบบเซ็กซี่เซ็กซ์เพียวสูงมากๆเลยเพราะว่าศุกร์คือความสวยความงามการเงินแล้วไปอยู่ในแบบจุดบนสุดอะ MC อยู่เข้าเดือนที่10ของคุณคือคนมองเข้ามาก็จะแบบนางสวยนางเปรี้ยวอะไรเงี้ยเพราะว่าศุกร์ก็อยู่ในเมษด้วยเนอะเหรอไหมดูแบบเซลล์มากอะไรเงี้ยซึ่งก็ดีแล้วคือความรักก็อาจจะเจอจากการทํางานก็ได้เช่นกันแล้วก็คุณจะเป็นช่วงที่มีเสน่ห์เหมือนกับฉันจะวิ่งเข้าหาล่ะถ้าเป็นเรื่องความรักนะฉันจะวิ่งพุ่งชนเข้าหาคนนี้พ่อของลูกฉันแม่ของลูกฉันเพราะฉะนั้นฉันจะตามไปเอาค่ะเขาช้าช้าฉันไม่รอค่ะฉันจะเข้าไปถามว่าสนใจไหมซึ่งกลุ่มคนนี้บอกไปแล้วว่ามีโอกาสมาจากคนที่เป็นคอนเนคชันเพื่อนๆคุณแนะนำมาให้ปากต่อปากบอกต่อกันมาแต่ที่สำคัญคือความเชื่อเหมือนกันเน้นย้ำเนาะเดี๋ยวนะเปิดถึงไหนอันนี้โอเคไปต่อแล้วก็10พฤษภาคมคือดาวพุธถอยหลังนะคะอันนี้คือแจงไม่ได้เปิดหน้ากระดาษมาทุกหน้าแจงกะเอาคร่าวๆนะคะท่านผู้ฟังนะก็10พฤษภาคมดาวพุธถอยหลังพุธรีโทรเกรดเพราะฉะนั้นเรื่องการคอมมูนิเคชันทั้งหลายแหละการสื่อสารพูดคุยการเดินทางมันจะอาจจะมีภาวะติดขัดนิดนึงแบ็กอัพข้อมูลเยอะนิดนึงแล้วช่วงนี้คือศุกร์12บางครั้งศัตรูลับอันนี้ระวังนิดนึงนะคะบางคนจะว่าฉันจะมีศัตรูลับเหรอบางทีเราก็ไม่รู้หรอกถ้าเรามีศัตรูลับเขาก็คงไม่บอกเราถูกไหมแล้วก็การสื่อสารต่างๆพวกรถราต่างๆระวังนิดนึงถ้าคุณต้องแบบจริงๆดาวพุธมันเป็นพวกในเมืองได้อะถ้าคุณต้องเข้าเมืองอะไรเงี้ยแล้วระวังรถระวังการเฉี่ยวชนระวังแบบไปไม่ทันไปสายเครื่องดีเลย์การเดินทางระยะใกล้ก็บอกโอ๊ยไปไม่ทันแบบตกเครื่องเงี้ยแบบนี้มีหรือว่าคือส่วนตัวเจอเบื่อบ่อยมากอะแบบว่าเวลาถ้าเดินทางแบบเปลี่ยนไฟนั่งอยู่เปลี่ยนแบบที3-4ที่อะไรเงี้ยแบบเหมือนกับเขาเปลี่ยนเกตผิดเนาะประมาณนี้เพราะฉะนั้นคุณจะเดินทางช่วงนี้หรือเอกสารสัญญาต่างๆอยากให้แบ็กอัพข้อมูลหลายๆที่เอกสารที่จะส่งไปอ่ะแบบไปรษณีย์อย่างเงี้ยเช็คเยอะๆแบบบางทีเถื่อนถ้าไม่ส่งได้ก็ไม่ต้องส่งก่อนหรือถ้าส่งไม่ต้องส่งเนี่ยก็ต้องบอกว่าเผื่อใจอ่ะมันไม่หายหรอกเพียงแต่มันจะช้าประมาณนี้เนาะถ้ามีการต้องส่งเอกสารอะไรบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นนะแล้วก็คนเก่าๆเพื่อนเก่าสังคมเก่าก็วนกลับมานะคะได้เหมือนกัน10พฤษภาคมพฤหัสเข้าสู่ราศีเมษนะคะซึ่งก็เป็นเรือนที่10ของคุณคือแบบฮาเลลูยาเนาะเรื่องงานคุณจะแบบปังมากเลยนะคะก็จะเหมือนจริงๆเรือนที่10มันเป็นเรื่องงานเรื่องแบบสิ่งที่เกิดมาเพื่อสิ่งนี้อยู่แล้วพฤหัสมาคือการสอนเป็นคุณครูครูใหญ่คือคุณอาจจะต้องเจริญสติเพราะว่าเดือน10คุณเป็นเมษใช่ไหมแต่พอพฤหัสมามันเป็นการสอนคุณอาจต้องแบบสอนสไตล์ครูใหญ่ทั้งทิ้งที่ใจเราแบบทำไมมันไม่ได้ดั่งใจอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ก็ได้หรือว่าจะไปสอนในสิ่งที่เป็นการลงมือทำ take action ทำจริงเลยก็ได้นะทางแบบปฏิบัติไม่ใช่ทฤษฎีนะแล้วก็พฤหัสมาจากไหนอ่ะมาจากเรือนที่6ก็คือเรื่องงานนะคะเรื่องจริงๆมาจากเรือนที่9ด้วยก็งานที่เราดึงดูดกันมานี่แหละที่เรื่องความเชื่อเรื่องสุขภาพเรื่องการใช้ชีวิตประจำวันต่างๆเนี่ยค่ะคือจะทำได้ดีแล้วก็ต้องบอกว่าพฤหัสอยู่ตรงนี้มันก็ต้องปังอยู่แล้วเนาะก็ลองดูว่ามีโอกาสดีๆเข้ามาเยอะหรือเปล่าช่วงเวลานี้ปิดท้ายรอบหมุนรอบพระจันทร์เนาะเพราะช่วงหลังนี้แจงจะไม่ได้ทำคลิปบ่อยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะแรนดอมอันนี้จะเป็นฟูลมูนลูนาอีคลิปนะคะในราศีสกอร์ปิโอคือพิจิกก็จะเป็นเรือนที่6ของคุณใช่ไหม1 2 3 4 5ขอโทษค่ะเรือนที่5นะคะก็จะเป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องความรักเรื่องเด็กเรื่องโชคเรื่องการออกสังคมออกสื่อเจอคนความรักแบบเลิฟแอฟแฟร์ประมาณนี้มันเป็นการ
จบเริ่มต้นใหม่เหมือนกับใครที่รู้สึกว่าไม่ผ่านเกณฑ์มันควรต้องปิดฉากเสียทีแล้วนะตอนนี้นะก็เปิดใหม่รับใหม่คนใหม่เลยนะคะแล้วก็จริงๆอ่ะเจ้าเรือนเขาคือพูโตใช่ป่ะมันอยู่ตรงนี้ก็เป็นพาร์ทเนอร์จริงๆที่ดีให้คุณได้ก็ลองดูนะอาจได้เจอคนที่สุว่าแบบเหมือนมารอบนี้มันทำให้เราตื่นเต้นมากความเชื่อตรงกันฉลาดพูดเก่งกลับมาติดต่อสื่อสารอีกครั้งหนึ่งหรือบางครั้งเนี่ยอาจจะแบบเริ่มได้คุยแต่อยู่เขาหายไปอย่างเงี้ยพูดถอยหลังอาจจะแบบการสื่อสารอาจจะไม่คล่องตัวขนาดนั้นก็ได้แต่ทั้งนั้นทั้งนี้ความที่มันมีเสาฉากเขาเรียกว่าอะไรอะไทรแองเกิลสามเหลี่ยมน้องฉากอยู่แต่ว่าเสามันอยู่ในเรื่องการเงินเรื่องเซ็กส์เรื่องtransformation ตายแล้วเกิดใหม่เริ่มต้นใหม่บางครั้งอันหนึ่งถ้าสุดเป็นเรื่องเพศก็อันที่อาจจะแบบไม่แข็งแรงหรือว่าอาจจะเป็นลักษณะของมีอายุแล้วหรืออาจจะแบบรู้สึกว่าเราโตแล้วอาจจะไม่มีเรื่องนี้ก็ได้นะอันนี้ประมาณนี้เนาะหรือว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องการเงินที่คุณกับคุณก็ได้ขอโทษที่เสียงออกมาเนาะไปให้ไวๆให้จบแล้วก็เสาฉากก็จะเป็นเหมือนมันโดนบีบให้ต้องเปลี่ยนบางอย่างของคุณอาจจะเป็นวิถีที่เราทําอยู่อ่ะเหมือนกับเราบางทีเราอาจจะแบบเหมือนเราคุยแอบๆมานานมันอาจต้องเปลี่ยนสถานะการแบบคุยเปิดตัวอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เสามันมาจากไหนอะเสามาจากเรือนที่7เหมือนกับคุณต้องการความจริงจังแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เข้าใจว่านะสถานการณ์ตอนนี้คือถ้าใครไม่จริงจังก็คุณก็ปล่อยจบแล้วมันมีโอกาสคนใหม่เข้ามาเหลือเกินคนที่เข้ามาอะสรุปก่อนถ้าเป็นเรื่องความรักก่อนแล้วกันตอนนี้คือความรักเก่าๆไม่ดีปล่อยจบแน่นอนอยู่แล้วนะแล้วก็มีโอกาสเริ่มต้นใหม่คนใหม่เข้ามาทำแบบให้ใจสั่นมากๆแบบตื่นเต้นฉันชอบแล้วคนนี้ก็แบบเอาดูเรายาวอยากเป็นพ่ออยากเป็นแม่ของลูกได้อะคนนี้มีความเชื่อเหมือนกันนะทีนี้เรื่องของความรักไปแล้วเรื่องงานก็ค่อนข้างจะปังเหมือนกันคุณมีเป้าหมายชีวิตใหม่เกิดขึ้นแล้วสิ่งนี้รีคูทคนก็คือคนที่มีความเชื่อไปทางเดียวกันนะคะแล้วเป็นงานสอนเป็นเกี่ยวข้องกับความสวยความงามเหมือนคุณสวยขึ้นคุณก็ขายของได้มากขึ้นแบบนี้ก็ได้พูดอย่างนี้เนาะแล้วก็การเงินคือจริงเงินเนี่ยมันด้วยความที่เสาร์มีเรือนที่8มาสัก2ปีครึ่งแล้วนะถ้านับคร่าวๆนะเหลืออีกประมาณครึ่งปีจากนี้ก็ต้องบอกว่าคือถ้าไม่ได้แปลว่าเราหาเงินยากกว่าปกติในรอบ2ปีก็จะแปลว่าบางครั้งเนี่ยเราจะรู้สึกมีรายจ่ายที่มากกว่าเดิมก็ได้ช่วงเวลานี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังนิดนึงแต่เดี๋ยวมันจะมีโอกาสดีๆเข้ามาแน่นอนขอโทษสำหรับน้องหมาไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ